www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีครับชาว Good Shape Safe Con นะครับดีใจตรงที่ว่าใน Twitter ของผมเอง @johnwinyou นะครับหรือว่าที่แฟนเพจของ Good Shape Safe Con เนี่ยก็ได้มีแฟนๆนะครับได้เอาหลักการการลดน้ำหนักที่ผมใช้เนี่ยนะครับลองเอาไปใช้กับตัวเองหรือว่าลองเอาไปปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วไปๆมาๆเฮ้ยได้ผลแล้วก็มีการส่งรูปอะไรเข้ามาอัปเดตกันด้วยว่าเฮ้ยตอนเดือนอาทิตย์แรกเป็นอย่างนี้อาทิตย์ที่2เป็นอย่างนี้อาทิตย์ที่3เป็นอย่างนี้จนกระทั่งตอนนี้รู้สึกจะ 2-3 เดือนแล้วแล้วก็ส่งภาพเข้ามาแล้วก็เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยน้ำหนักแบบว่าลงแล้วก็ทุกรูปก็ดูจะมีรอยยิ้มเออแหมรู้สึกดีใจหลายตอนมีคนส่งเข้ามาบอกว่าเฮ้ยน้ำหนักลงไป2โลแล้ว3โลแล้ว7โลก็มี8โล9โล12โล14โลอะไรเงี้ยโอ้โหซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่เรารู้สึกปลื้มแทนเหมือนกันนะครับอ่ะยังไงก็ดีใจที่หลักการหรือว่าวิธีการลดน้ำหนักที่ผมใช้เนี่ยมันคุณเอาไปใช้แล้วก็มันก็เกิด เห็นผลเหมือนกันที่มันมาพร้อมๆกันเนี่ยก็มีคำถามมาเหมือนกันในหลายๆเรื่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้อกังวลต่างๆนะครับเกี่ยวกับหลักการหรือว่าวิธีการลดน้ำหนักแบบผมเนี่ยนะครับเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันให้หมดแล้วก็มาตอบกันแบบจะๆกันให้หมดให้ครบกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนสักเล็กน้อยนะครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจไม่ตรงกันปุ๊บมองกันคนละทิศคนละทางปุ๊บเนี่ยโอ้โหตลอดทั้งเทปนี้บอกได้เลยว่าคุณดูยังไงคุณก็ไม่เก็ตคุณดูยังไงคุณก็ไม่เห็นด้วยคุณดูยังไงคุณก็ไม่เข้าใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าสาเหตุนะครับของความอ้วนนะครับของคนหรือว่ามนุษย์เนี่ยส่วนมากนะครับทั้งในประเทศเราหรือว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับก็มาจากการที่ว่าเราเอาพลังงานหรือว่าเรากินอาหารเข้าไปเอาเข้ามาสู่ร่างกายเนี่ยมากเกินกว่าที่ร่างกายเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ได้หรือว่าจะเอาไปใช้ได้ทันนั่นเองคุณเนี่ยกินเข้าไปเยอะมากแต่ว่าร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปใช้หรือว่าเอาไปเผาผลาญได้แค่จำนวนหนึ่งแล้วไอ้ส่วนที่เหลือที่คุณได้ยัดเข้ามาเนี่ยมันก็เอาไปใช้ไม่ทันพอมันใช้ไม่ทันปุ๊บมันก็เลยหาที่หลบหาที่ซ่อนตัวตามจุดต่างๆของร่างกายท้ายที่สุดมันสะสมเข้ามาเยอะมากๆเยอะมากๆเยอะมากๆตามลักษณะนิสัยของการกินที่มันเยอะเกินความต้องการเนี่ยมันก็สะสมเป็นห่วงยางสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วท้ายที่สุดคุณก็อ้วนนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าคุณอ้วนเพราะคุณกินมากเกินไปนั่นเองครับสำหรับท่านไหนก็ตามนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วคิดขึ้นมาในใจว่าหรือว่าพูดขึ้นมาดังๆว่าฉันเนี่ยอ้วนเพราะฉันอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ส่งผลให้ฉันอ้วนฉันอ้วนเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ฉันอ้วนเพราะว่าพอดีโครงใหญ่ฉันอ้วนเพราะว่าฉันเป็นลูกครึ่งฉันอ้วนเพราะว่าฟ้าได้สั่งมาให้ฉันต้องอ้วนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อันนี้บอกตามตรงไปเลยว่าคุณปิดคลิปนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องดูต่อนะครับเพราะว่าแปลว่าความเข้าใจของเรานะครับมันแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเป็นอย่างอื่นหรือว่าคุณคิดว่าสาเหตุของความอ้วนของคุณมันมาจากอย่างอื่นไม่ใช่เพราะการที่คุณกินมากจนเกินไปก็ไม่ต้องดูต่อดีกว่านะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับดราม่า500แคลอรี่อันนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะแยะมากมายนะครับที่แรกเลยที่เกิดอาการตกใจมากๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่เราดังเหมือนกันนะเนี่ยก็คือในเว็บบอร์ดชื่อดังของประเทศเนี่ยก็มีคนไปตั้งกระทู้กันบอกว่าโอ้โหมีรายการนี้ไปพูดบอกว่าให้กินวันละ500แคลอรี่แฟนเพจของ Good Shape เนี่ยก็มีมาโพสต์เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยแบบกิน500แคลอรี่นี่อาจจะตายได้เหมือนนางแบบที่มีข่าวกล้องไปทั่วโลกเลยว่าโอ้โหตายเพราะอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะมาจากความหวังดีแล้วก็ความกังวลนะครับที่มีให้แก่เพื่อนมนุษย์ในเทปรายการ Good Shape Safe Course ที่เราได้มีการนำเสนอกันไปการที่ผมหยิบคำว่า500แคลอรี่ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมพูดจะมีประโยคก่อนหน้านั้นหรือว่าประโยคตามต่อมาอยู่เสมอว่าอันนั้นคือวิธีการหรือว่าหลักการที่ผมใช้แล้วมันได้ผลคือผมเนี่ยตอนที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีการนับแคลอรี่เนี่ยผม
กินหรือว่าเอาพลังงานเข้าสู่ร่างกายวันละ500แคลอรี่ซึ่งมันใช้ได้ผลกับตัวผมเองเพราะว่า1ผมเป็นผู้ชายในช่วงอายุ20ต้นๆจนถึงกลางๆเพราะฉะนั้นร่างกายก็ค่อนข้างแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะครับแล้วมันก็สามารถทำได้ผลเหมือนกันใครที่คิดว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงพอใครที่คิดว่าตัวเองสามารถทำได้ใครที่คิดว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพมากพอที่จะทำแบบผมได้คุณก็สามารถทำได้แต่ผมบอกว่าหลักการของการนับแคลอรี่ก็คือว่าคุณต้องเอาพลังงานหรือว่ากินอาหารเนี่ยให้น้อยกว่า 2,000 แคลอรี่คุณอาจจะกินวันละ600แคลอรี่ 1,000 แคลอรี่1,200 แคลอรี่ 1,500 1,800 ก็ได้แต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่คุณกินเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะส่งผลกับการลดน้ำหนักของคุณเท่านั้นก็คือสมมติคุณกิน 1,800 แคลอรี่ร่างกายของคุณอาจจะเผาผลาญไอ้ส่วนเกินที่อยู่ในร่างกายของคุณวันละ200แคลอรี่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้เวลานานกว่าที่ตอนที่ผมทำตอนที่ผมกินแค่วันละ500แคลอรี่เนี่ยเพราะว่า1ผมทำงานในวงการบันเทิงผมมีความจำเป็นที่จะต้องลดน้ำหนักผมกำลังจะมีการถ่ายโฆษณาเพราะฉะนั้นผมก็มีความมุ่งมั่นมากๆผมก็เลยลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณอยากจะลดอะไรยังไงเท่าไหร่คุณก็ไปใช้วิธีตามสไตล์ของคุณที่ผมบอกไปเป็นหลักการซึ่งคุณจะต้องเอาไปปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของคุณเองไม่ใช่ว่าบังคับว่าให้กินวันละ500นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะกินอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ตามมันก็เรื่องของคุณกับเรื่องของนางแบบที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับที่ตายเพราะว่าการอดอาหารหรือว่าการล้วงคออะไรประมาณนี้อันนี้เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันนะครับบูลิเมียก็คือการที่ว่ากินอะไรเข้าไปปุ๊บแล้วก็ฉันกินเสร็จปุ๊บฉันล้วงคออ้วกมันออกมานะครับแล้วอีกอันนึงก็คืออโนเร็กเซียนะครับก็คือการที่ไม่กินอะไรเลยไม่เอาอะไรเข้าสู่ร่างกายเลยนะครับซึ่งไอ้สองอย่างนี้เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ภาพของนางแบบที่มีการเอามาโพสในแฟนเพจของกูเชฟเซฟของเราเนี่ยเขาเป็นอยู่ไอ้สองอย่างนี้เนี่ยนะครับไอ้สองโรคนี้เนี่ยมันเป็นอาการหรือว่าการป่วยทางจิตนะครับซึ่งการป่วยทางจิตอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องได้รับการบำบัดแล้วก็ได้รับการรักษาจากแพทย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดน้ำหนักหรือว่าการควบคุมน้ำหนักอะไรทั้งสิ้นนะครับมันคนละเรื่องกันที่คุณเอามาโพสต์กันเนี่ยอันนั้นคือคนที่เป็นโรคคนที่ป่วยแต่สิ่งที่เรานำเสนอคือหลักการและวิธีการของคนที่อยากจะลดน้ำหนักคนละอย่างกันนะครับคำถามต่อมานะครับซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันพอเห็นปุ๊บก็จริงด้วยอันนี้ก็ไม่เคยนึกมาก่อนนะครับมีคนถามเข้ามาในแฟนเพจของเรานะครับว่าการที่เราลดน้ำหนักด้วยหลักการหรือว่าวิธีการที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยมันเจ๊งในระยะยาวหรือเปล่าเพราะตอนที่เราลดน้ำหนักเนี่ยเราก็ทานน้อยลงแล้วกลับกลายเป็นว่าพอลดน้ำหนักเสร็จปุ๊บเรากลับมาใช้ชีวิตตามปกติกลับมาทานอาหารเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับหรือว่าอยู่ในโหมดของการควบคุมน้ำหนักเนี่ยการเผาผลาญเนี่ยมันจะเสียไปแล้วหรือเปล่าผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าการเผาผลาญของเรามันก็เหมือนเดิมมันก็เฮ้ยพอจะลดน้ำหนักพอจะควบคุมน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยการเบิร์นการเผาผลาญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านด้วยความตกใจมากเห็นคำถามนี้ปุ๊บก็เลยรีบจั่นยกหูถามอาจารย์หมอเลยนะครับที่เป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องของกายภาพหรือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับก็ถามว่าเฮ้ยมันจะมีผลหรือเปล่าซึ่งอาจารย์หมอหรือว่าคุณหมอเนี่ยก็ได้บอกมานะครับว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าการลดน้ำหนักของเราเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายของเรามันจะต้องปรับสภาพเกี่ยวเรื่องของการเผาผลาญนะฮะหรือว่าเอาพลังงานมาใช้แต่หลังจากที่เราลดน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่การใช้ชีวิตปกติหรือว่าช่วงเวลาของการควบคุมน้ำหนักเนี่ยร่างกายก็จะมีการปรับนะฮะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์หรือว่าการดำเนินชีวิตหรือว่าการเอาพลังงานเข้าสู่ร่างกายของเราให้เป็นปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นที่กังวลกันว่าระบบการเผาผลาญจะเจ๊งในระยะยาวหรือเปล่าบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีนะครับถามกันมาว่าการลดน้ำหนักแบบนี้ด้วยหลักการนี้เนี่ยจะทำให้เป็นโรคขาดสารอาหารหรือเปล่าก็ย้อนกลับไปดูที่ผมทำนะครับแล้วก็ที่ได้บอกไปในรายการกูเชฟเซฟของเราไม่น่าจะขาดสารอาหารได้ที่ผมบอกไปว่าผมกินซุปก็จะมีผักซึ่งน้ำซุปเองแล้วก็ผักเนี่ยก็จะมีทั้งวิตามินแล้วก็
เกลือแร่แล้วในซุปก็จะมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อสัตว์แล้วก็เต้าหู้อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีโปรตีนอยู่ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในซุปเนี่ยก็มีสารอาหารอยู่พอสมควรแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมก็บอกไปว่าผมกินโยเกิร์ตด้วยซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยมันก็จะมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีแคลเซียมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าผมจะขาดสารอาหารหรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ากินคล้ายๆแบบผมเนี่ยมันจะขาดสารอาหารหรือเปล่าผมคิดว่าไม่นะครับแต่บางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้มันพอหรือเปล่าหรือว่าอาจจะกังวลอยู่บ้างว่าเฮ้ยอาจจะมีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอตามที่ต้องการเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทานหรือว่ากินวิตามินรวมวิตามินเสริมอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะกินวิตามินเสริมอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าจะดีมากๆเลยถ้าคุณไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าปรึกษาแพทย์หน่อยดีกว่านะครับการที่กินวิตามินเสริมเข้าไปหรือว่ากินวิตามินตัวนั้นตัวนี้เข้าไปโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์เนี่ยผมคิดว่าอะไรที่มันมากเกินไปหรือว่ามากเกินกว่าที่เรารู้เนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียร่างกายก็ได้เพราะฉะนั้นปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดครับมาต่อครับกับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายครับแม่คำถามส่งเข้ามาเยอะมากใน Twitter ก็ถามว่าโอ้โหพี่ครับตอนลดน้ำหนักนี่ผมควรจะออกกำลังกายไหมครับทั้งที่ก็พูดไปในรายการแล้วบอกว่าอย่าไปออกดีกว่านะครับแล้วก็พูดหลายครั้งด้วยนะครับไม่รู้ว่าดูรายการหรือเปล่าครับนะฮะในเว็บบอร์ดชื่อกระสอนของเมืองไทยก็มีพูดเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหนี่มันรายการอะไรเนี่ยแนะนำให้คนไม่ออกกำลังกายต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าผมเองและทีมงานทุกคนก็เน้นย้ำแล้วก็เอาตอนที่พูดออกไปเนี่ยให้ไปออนแอร์ให้ออกอากาศด้วยบอกว่าที่บอกว่าอย่าออกกำลังกายเลยเนี่ยก็เน้นย้ำแล้วนะครับว่าอันนี้เนี่ยคือเฉพาะตอนช่วงเวลาที่เราลดน้ำหนักซึ่งก็อาจจะอยู่ในระยะเวลา3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนอะไรพวกนี้สาเหตุที่บอกว่าอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าวันนึงเนี่ยคุณก็เอาพลังงานเข้าสู่ร่างกายน้อยลงกว่าปกติแล้วใช่ไหมครับร่างกายของคุณเนี่ยมันก็จะมีการเผาผลาญมีการใช้พลังงานของมันไปในช่วงระยะเวลานั้นถ้าคุณออกกำลังกายอีกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการไปปุ้ยยี่ปุ้ยยำร่างกายของคุณมากจนเกินไปและที่สำคัญที่สุดเนี่ย 90% ของคนที่ออกกำลังกายเนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลาของการลดน้ำหนักเนี่ยคือหิวแล้วพอหิวปุ๊บทำอะไรก็กินแล้วพอกินปุ๊บก็คือคุณก็เอาพลังงานกลับเข้ามาสู่ร่างกายแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงลดน้ำหนักก็ผมรู้สึกว่าไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้แต่สำหรับท่านไหนที่อาจจะมีการเอาแคลอรี่เข้าสู่ร่างกายวันละ 1,500 แคลอรี่แล้วคุณรู้สึกว่าร่างกายของคุณแข็งแรงมากพอที่จะออกกำลังกายได้คุณมีความมุ่งมั่นมากพอที่ออกกำลังกายเสร็จปุ๊บคุณจะไม่หิวคุณคิดว่าคุณเป็น 10% ที่จะไม่หิวก็ทำได้ครับมันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณนะฮะคุณต้องเอาไปปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของคุณเองนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณออกกำลังกายได้ก็เชิญแต่ว่าตามคำแนะนำของผมและดูตามสถิติแล้วช่วงลดน้ำหนักไม่ต้องออกกำลังกายจะดีกว่าครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ช่วงลดน้ำหนักเนี่ยผมรู้สึกว่าจากเดิมขึ้นลิฟต์ก็เปลี่ยนเป็นขึ้นบันไดจากจอดรถใกล้ๆก็จอดรถไกลขึ้นมาหน่อยจะได้เดินได้ไกลมากขึ้นเพิ่มกิจวัตรให้กับตัวเองครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าคุณไปออกกำลังกายอย่างจริงจังแล้วก็หนักหน่วงมากจนเกินไปเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นลมขึ้นมาหรือว่าหน้ามืดขึ้นมาเนี่ยผมว่าแบบนั้นมันก็เกินไปการลดน้ำหนักไม่จำเป็นจะต้องเป็นการทำร้ายตัวเองคุณสามารถปรับค่อยๆปรับได้ค่อยๆลดได้ใจเย็นๆครับ